นี่คุณเสื้อผ้าพวกนี้ผมถอดทิ้งไว้ 2-3 วันแล้วนะทำไมยังไม่ซักอีกที่บริษัทฉันงานยุ่งมากเลยอ่ะกลับมาก็ต้องรีบมาทำกับข้าวแถมยังต้องดูแลลูกอีกฉันก็เลยลืมนะคุณเคยจำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยรีบเอาไปซักเลยนะทำไมมันเค็มแบบนี้เค็มมากเลยอ่ะไม่เห็นเค็มเลยนี่เค็มแบบนี้เอาไปให้หมากินเถอะรู้อย่างเงี้ยคุณสั่งแก๊ปดีกว่าหมูเอาน้ำให้ผมกินหน่อยหมูมุกมุกอยู่ไหนเนี่ยมานี่หน่อยมาช่วยผมหน่อยมุกมุกผมหิวแล้วอ่ะหาอะไรให้ผมกินหน่อยมุกอยู่ไหนอ่ะมุกมุกมานี่หน่อยผมปวดขามานวดขาให้ผมหน่อยมุกมานี่หน่อยได้ยินไหมเนี่ยผมเรียกมาหาผมหน่อยโอ้ลูกน้องนะนี่น้องนะลูกนะนี่คุณดูลูกยังไงลูกร้องไห้ไม่หยุดเลยให้เลี้ยงลูกแค่นี้ก็ไม่มีปัญญาผมจะเอาผู้หญิงอย่างคุณมาทำเมียทำไมมีเมียอย่างคุณทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยรู้งี้ผมให้แม่บ้านมาดูแลดีกว่าคุณผมเรียกไม่ได้ยินหรือไงนี่คุณซื้อเสื้อผ้ามาใหม่เหรอคุณก็รู้ว่าค่าใช้จ่ายในบ้านเรามันเยอะแค่ไหนไหนจะค่านมลูกอีกทำไมไม่ช่วยกันประหยัดบ้างคุณไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ใช้เงินคุณซื้อหรอกคุณเป็นอะไรของคุณอีกเนี่ยงานบ้านก็ไม่ทำกับข้าวก็ไม่ทำไหนคุณบอกว่าคุณจะจ้างแม่บ้านไม่ใช่หรอจะบ้าเหรอคุณคุณรู้ไหมว่าจ้างแม่บ้านคนหนึ่งอ่ะต้องจ่ายเงินเดือนเขาเท่าไหร่จริงๆคุณก็รู้นี่ว่าค่าจ้างแม่บ้านมันแพงขนาดไหนอ่ะคุณไม่ได้อยากหาแม่บ้านคนใหม่หรอกคุณแค่อยากหาคนมาทำงานให้คุณฟรีๆแค่นั้นเองอ่ะนี่คุณทำไมฉันทำไมตอนกลางวันฉันก็ต้องไปทำงานพอกลับบ้านมาฉันก็ต้องมาปฏิบัติคุณทุกอย่างแต่คุณกับเรื่องมากนั่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่ได้ตอนฉันกำลังจะทำอาหารคุณก็หาว่าฉันไม่ซักผ้าพอฉันถูบ้านคุณก็บอกว่าฉันไม่ล้างจานพอฉันไปซักผ้าคุณก็หาว่าฉันไม่ดูแลลูกคุณลองกลับไปคิดดูเถอะตั้งแต่เราแต่งงานกันมาหลายปีอ่ะคุณเคยทำอะไรเพื่อฉันบ้างอ๋อที่คุณแต่งงานกับผมไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะคุณหวังผลประโยชน์อย่างอื่นจากผมใช่ไหมความรักจากคุณอ่ะมันไม่มีประโยชน์หรอกนะป่าคุณก็บอกว่ารักฉันจริงๆแล้วคุณก็แค่อยากได้คนที่ทำงานให้คุณฟรีๆแค่นั้นเองแล้วนี่คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นอ่ะคุณต่างหากที่ต้องไปอ่ะเชิญคุณไปหาแม่บ้านคนใหม่ของคุณเถอะฉันจะไม่ทนอีกต่อไปละเชิญ